จทย์ที่ได้รับในครั้งนี้ครับคือเราต้องทำท้องฟ้าที่เหมือนจริงที่สุดให้กับเด็กๆและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้ดูกันเพราะงั้นคือโจทย์ของเราคือทำยังไงก็ได้ให้ใช้โปรเจคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยฉายเข้าไปบนพื้นผิวโค้งหรือเราเรียกว่าแมปปิ้งนั่นเองบนพื้นผิวโค้งให้โค้งและสมจริงที่สุดเหตุผลที่ผมเลือกโปรเจคเตอร์ของเอปซันนะครับในการทำท้องฟ้าเสมือนจริงที่สุดเนี่ยด้วยเหตุผล3ประการครับเหตุผลประการที่1เรื่องของการเซตอัพนะครับเนื่องจากงานนี้เราไม่ได้ฉายโปรเจคเตอร์ในแนวระนาบขนานกับพื้นโลกแต่เราต้องเอียงเพื่อทำท้องฟ้าที่สมจริงที่สุดเราต้องเอียงโปรเจคเตอร์ขึ้นไปมากกว่า45องศาด้วยซ้ำแล้วระบบเรียกว่า Airflow 360องศาไม่ว่าจะวางเครื่องในมุมใดก็ตามเนี่ยสามารถให้ระบบระบายอากาศไปในทิศทางที่เราต้องการได้เราจะตัดปัญหาเรื่องของเครื่องดับระหว่างการทำงานซึ่งในโปรเจกต์นี้ผมใช้โปรเจคเตอร์ F3 อย่างต่อเนื่องนานกว่า60ชั่วโมงไม่เคยมีปัญหาการดับและติดขัดเลยเหตุผลข้อที่2ก็คือเรื่องของการวางอะไลเมนต์ของโปรเจคเตอร์ที่มีฟังก์ชันพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์สโตนนะครับจีโอเมตริกคอร์เรคชันและก็เรื่องของชิปเลนส์นะครับซึ่งโปรเจคเตอร์ของเอปซันเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ให้ครบเกือบหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบทบาทของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยทำงานไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเอปซันเนี่ยเตรียมให้เราเกือบหมดแล้วข้อที่3ข้อสุดท้ายเนี่ยครับคือเนื่องจากเราต้องตอบโจทย์ให้ลูกค้ากลุ่มที่เข้ามานี่คือเด็กๆหรือผู้ปกครองได้ดูท้องฟ้าที่สมจริงที่สุดเพราะฉะนั้นสีของภาพความเสมือนจริงต่างๆด้วยเทคโนโลยี3 LCD ของ F3 เนี่ยตอบโจทย์เหล่านั้นได้หมดเลยนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ผมเลือกโปรเจคเตอร์ของ F3 ครับ